ตั๊กแตนชนระดาปลื้มได้แสดงบทร้ายครั้งแรกเป็นที่ทราบกันแล้วว่าลูกทุ่งตัวเซ็กซี่ได้โดดมารับงานละครเป็นครั้งแรกเต็มๆซึ่งเป็นข่าวดีของแฟนๆตั๊กแตนชนระดาซึ่งจะได้รับชมเธอเล่นละครเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นบทร้ายในชีวิตชื่อเรื่องโปงลางฮักออนซอนซึ่งเป็นละครของผู้จัดฝีมือดีพี่เอสุภชัยซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ใน IG ส่วนตัวว่าขอบคุณพี่เอสุปชัยที่ให้โอกาสเธอได้มารับบทร้ายดังกล่าวนี้และขอขอบคุณพี่อาร์ตผู้จัดละครด้วยนะคะเป็นบทบาทที่แตนสนใจมากค่ะแต่ร้ายแค่ไหนต้องมารอติดตามชมกันนะซึ่งต่อมาทางโลกโซเชียลก็มาแสดงความคิดเห็นใน IG ส่วนตัวของเธออย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามฝากติดตามผลงานละครของตั๊กแตนชลดาและดาราอื่นๆอีกครับข้างในเรื่องโปงลางฮักออนซอนทางช่อง3เร็วๆนี้แน่นอนครับขอบคุณภาพสวยๆจาก IG ตั๊กแตนชลดาใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ